โอเคสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับกับเกม Cookie Run Kingdom นะครับในวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่นโหมดหอคอยเค้กแล้วกันเนาะซึ่งตอนนี้ขึ้นซีซั่นใหม่ละนะครับชื่อซีซั่นยังเหมือนเดิมแต่ตัวเลขซีซั่นเนี่ยอันนี้มาจนถึงซีซั่นที่9แล้วนะครับสำหรับชื่อซีซั่นก็คือชื่อซีซั่นเนี่ยตามชื่อโหมดเลยนะครับก็คือหอคอยเค้กสุดโอลมานนะครับก็เหมือนเดิมนะครับก็จะมาไต่แต่ละชั้นนะครับสูงขึ้นไปเรื่อยๆครับตามที่จะแบบเขาเรียกอะไรอะตามที่จะไปได้อะนะครับตามที่กำลังจะไปได้อะเนาะนะครับถ้าพูดแบบประมาณนั้นนะครับช่วงแรกๆเนี่ยยังเป็นช่วงที่ด่านยังง่ายอยู่เนาะเพราะว่าพลังต่อสู้แนะนำเนี่ยจะอยู่ประมาณหลัก10,000 20,000 30,000 ประมาณเนี้ยนะครับแต่ถ้ามันเริ่มขึ้นหลักแสนเมื่อไหร่เนี่ยผมว่าน่าจะเริ่มยากแล้วนะฮะน่าจะเริ่มยากอ่ะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราไปเริ่มเล่นกันเลยโอ๊ยกดผิดเดี๋ยวเล่นโหมดนี้เสร็จเดี๋ยวจะมีเล่นแถมเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวจะไปเล่นโหมดสำรวจโลกในโหมดความมืดนะครับโหมดความมืดนี่รู้สึกผมเล่นมาจนถึงเอพิโซด2ละนี่ครับถึงด่าน 2-9 แล้วนะครับด่านต่อไปก็เป็น 2-10 นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มเล่นกันเลยมาเริ่มชั้นที่1นะครับช่วงชั้นแรกๆก็แน่นอนเนาะจะง่ายอยู่นะครับแต่เหมือนเดิมนะฮะไปยิงไปชั้นหลังๆเนี่ยก็จะเริ่มยากเริ่มทวีคูณความยากขึ้นไปอ่ะประมาณนั้นอ่ะพร้อมแล้วเราเริ่มเล่นกันเลยมาชั้นที่1ครับลองหนีดูสิเข้าไปเดี๋ยวเบาเสียงเกมก่อนจบไปนะฮะชั้นที่1สิ่งเดียวที่เหลือในสนามรบคือผู้ชนะเท่านั้นได้ตัวดาวลูกกวาดก็ดีนะเพราะว่าจะเอาไว้อัพคุกกี้ด้วยฮะเพราะว่าตอนนี้กำลังขาดแคลนดาวลูกกวาดนะฮะตอนนี้อยากได้มากเลยเดี๋ยวดูว่าตอนนี้พอหรือยังแผนต่อไปตัวที่จะอัพคืออัพตัวนี้ครับตัวครีมยูนิคอนดาวกับกลุ่มดาวบนฟ้ายามค่ำอีกนิดเดียวขาดอีกนิดนึงเพราะว่าโหมดเนี้ยมันมีแจกไงโหมดหอคอยอ่ะอย่างชั้นที่2ก็แจกนะแจก220อันอ่ะเล่นกันต่อครับน่าเล่นอีกชั้น2ชั้นก็น่าจะอัพได้แล้วมั้งเดี๋ยวสักครู่นะฮะพอดีมีเฟซเด้งมาสักครู่นะครับโอเคมาต่อนะครับลองหนีดูสิเดี๋ยวด่านหน้าเปลี่ยนเป็นครีมยูนิคอร์นดีกว่าทำไมทุกตัวดูดีใจกันจังมาไปลองอัพดูซิว่าพอหรือยังโอ้ยกระตุก
ดาวที่อยู่เดียวได้โอเคอาบได้แล้วครับถ้าอธิษฐานจริงใจก็จะเป็นจริงได้เวล47แล้วสำหรับน้องครีมยูนิคอร์นตัวต่อไปที่จะอัพแป๊บนึงนะก็อย่าอัพเอสเปโซ่นะเอสเปโซ่ตอนนี้เวล50ละแคนดี้ตอนนี้ก็ยังอัพไม่ได้นะฮะวัตถุดิบไม่พอผลึกน้ำตาลไม่พอแต่ตอนนี้อัพได้จนถึงบวก4ละตัวแคนดี้อ่ะไปกันต่อครับชั้นที่3เขาบอกว่าสายระเบิดไม่เกิน1ตัวมันเกินมาครับเพราะฉะนั้นต้องเอาออกเอาเป็นสายแทงแทนแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวผมขอเปลี่ยนห้ามทำลายความฝันของเหล่าคุกกี้เด็กนะใส่เป็นครีมยูนิคอร์นแล้วกันคือใส่สายระเบิดมาเกินเนี่ยก็เลยต้องเอาออกชั้นที่4รู้สึกชั้นที่เท่าไหร่นะที่มันจะมีหีบให้เปิดอะอ๋อชั้นที่11โอเคเพราะว่าเปิดหีบมันจะใช้กุญแจเยอะนะชั้นที่4ครับชั้นที่5โอเคยังขึ้นเครื่องหมายถูก2อันนะฮะอ๋อแต่อันนี้เป็น PVP นะครับชั้นที่5เป็น PVP รู้นะว่าอยากลิ้มรสของชั้นที่6กุญแจตอนนี้เหลือ52นะฮะยังไปได้ต่ออ้าวคราวนี้ใช้สายระเบิดได้แล้วฮะฉันจะไม่หนีไปไหนโอเคไปอยากใส่นางฟ้าทะเลเข้ามาถ้าใส่เข้ามามันก็จะไปเกินอีกตัวหนึ่งก็คือตัวเห็ดพิษเพราะเห็ดพิษก็เป็นสายระเบิดอะมันก็จะซ้ำไงแต่ถ้าด่านไหนที่ใช้ซ้ำไม่ได้ก็ต้องใช้ตัวอื่นแทนต่อไปครับชั้นที่7
พลังต่อสู้แนะนำโอเคยังอยู่ในเกณฑ์ที่ยังสู้ได้อยู่ตอนนี้29,000ละถ้าขึ้นหลักแสนขึ้นไปน่าจะเริ่มสู้ยากแล้วมั้งต้องลองดูก่อนนะถ้าพลังต่อสู้แนะนำแบบขึ้นหลักแสนอะเดี๋ยวผมไปลองอัพคุกกี้ดีกว่าว่าตอนนี้อัพได้หรือยังหรือว่ายังไม่พอผมอัพสายแทงดีกว่าอัพตัวหน้าที่ของอัศวินฟีนองฟีนองเสียป้าถ้าอ่านผิดก็ขออภัยนะยังไม่พอนะครับต้องไปเล่นเพิ่มมี8-1กับขีด2ของรางวัลเหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะไม่ได้เล่นทั้ง2ด่านนะครับผมจะเลือกด่านด่านใดด่านหนึ่งนะครับเอา8-2แล้วกันเพราะว่าของรางวัลเหมือนกันเพราะว่าถ้าผมเล่นทั้ง2ด่านเนี่ยมันจะเปลืองกุญแจไงตามจริงเราเล่นชั้นอะไรก็ได้ครับมันก็จะผ่านไปชั้นที่9นะฮะเดี๋ยวกุญแจจะหมดซะก่อนไงอยากจะเล่นให้ได้หลายๆชั้นนะฮะชั้นที่9นะครับเนี่ยตามจิมเรามาเล่นซ้ำได้นะแต่เดี๋ยวเอาไว้ทำนอกคลิปแล้วกันชั้นที่9สายระเบิดเกินต้องเอาออกครับได้เวลาของการต่อสู้เอาสายแทงมาใส่แทนชั้นที่10ครับชั้นที่10เจอบอสพลังต่อสู้แนะนำนี่กระโดดไป70,000แล้ว72,000ชั้นที่11เป็นเปิดหีบนะฮะใช้กุญแจ12อันกับ18คือแต่ละหีบเนี่ยของรางวัลไม่เท่ากันแต่ถ้าเราเลือกหีบที่ของรางวัลเยอะเนี่ยจะใช้กุญแจเปิดเยอะเลยครับ18อันก็ถ้าผมเปิดอันนี้กุญแจก็จะเหลือ4ดอกแล้วชั้นต่อไปมันใช้6ดอกเอ๊ะเดี๋ยวแป๊บถ้าผมเปิดหีบนี้ก็12ก็จะเหลือกุญแจ10ดอกก็เท่ากับว่า
ผมเล่นได้อีกชั้นหนึ่งก็คือชั้นที่12นะครับผมเปิด11-1 แล้วกันคือมันต้องเปิดอะฮะไม่งั้นมันไปชั้นต่อไปไม่ได้ฮะโอเคผมว่าละก็คือด่านต่อไปใช้6ดอกคือถ้าผมเปิดเนี้ยผมเล่นชั้นต่อไปไม่ได้ละนะฮะกุญแจไม่พอผมขอไปลองอัพคุกกี้ก่อนนะฮะอ่ะด่านต่อไปก็จะเป็นอีกด่านหนึ่งนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะไปเล่นโหมดตัวสำรวจโลกต่อนะฮะฉันมั่นใจว่าคะแนนที่สถาบันอัศวินศักดิ์สิทธิ์ของฉันค่อนข้างยอดเยี่ยมโอเคอัพได้ละพระเทพแห่งแสงคอยชี้ทางตอนนี้เวล48สำหรับตัวนี้นะครับคือการรักษากฎและระเบียบส่วนใหญ่ตัวที่ผมเล่นบ่อยนะจะมีเอสเปซโซข้าวไล่เห็ดพิษแล้วก็ครีมยูนิคอร์นแล้วก็เนี่ยครับแล้วก็พี่น้องเสียเนี่ยฮะที่เล่นบ่อยนางฟ้าทะเลก็มีมั่งนะนางฟ้าทะเลโอเคเปิดหีบรายวันได้ละชั้นสุดท้ายสำหรับวันนี้นะครับตั้งแต่ชั้น13เดี๋ยวไว้ต่อในคลิปหน้านะครับไว้ต่อในคลิปหน้าวันนี้ก็เล่นไป10กว่าด่านนะลองหนีดูสิยินดีประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับโหมดหอคอยเคสุดสุดโอลมาดนะครับเดี๋ยวตั้งแต่ชั้น13ไว้ต่อในคลิปหน้านะครับโอเคไปเล่นโหมดสำรวจโลกนะครับมีรับรางวัล2-10ด่านนี้มีกระโดดเก็บเหรียญคงพอช่วยได้ใช่ไหม2-11เปลี่ยนมั่งดีกว่าเอานางฟ้าทะเลกลับมาแสดงพลังแห่งท้องทะเลให้ดูนะ
ั้นขอตัวอ่ะต่อไปครับมีรับรางวัลอ๋อโอเค2/12พอช่วยได้ใช่ไหมโอเคได้มาอีก500เพชรนะฮะเออโหมดมาสเตอร์นี่ต้องเคลียร์10/31ก็โหมดปกติตอนนี้ผมเล่นถึงปราสาทลอยฟ้าละด่านหน้าถ้าผมเคลียร์สเตจ10ได้คือก็จะปลดล็อกมาสเตอร์ละอยากลองเหมือนกันนะว่ามาสเตอร์จะโหดขนาดไหนตอนนี้ก็เล่นความมืดไปก่อนอ่ะ2/13ครับอีกสักด่านหนึ่งละกันเนาะก่อนจบคลิปนะครับ 2/14 ที่เหมือนด่านนี้จะได้นี่นะเป็นหินวิญญาณของรถเครปสตรอเบอรี่นะฮะโหใช้สเตมิน่า20กว่าอันเลยด่านนี้ด่านสุดท้ายของวันนี้นะครับประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับกับคุกกี้รันคิงดอมประจำวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะครับที่เข้ามารับชมในวันนี้นะครับเดี๋ยวในคลิปหน้านะครับเดี๋ยวคาดว่าก็น่าจะมาต่อกันที่โหมดหอคอยนี่แหละนะฮะก็เหมือนเดิมนะฮะก่อนที่ผมจะมาอัดคลิปเนี่ยผมจะต้องเก็บกุญแจไว้ก่อนนะฮะเก็บให้กุญแจตันเลยแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาทำคลิปเนาะนะครับก็ประมาณนี้นะครับถ้าใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์นะครับแล้วก็ฝากกด Subscribe ด้วยละกันเนาะในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย